สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำนะครับรีวิวเจ้าแคนนอนนะครับผมแคนนอนนะฮะแคนนอนเนตนะครับผม QL17 ตัว G3 นะครับผมแล้วก็สีดำด้วยนะครับผมเพราะว่าเพิ่งได้มานะครับหายากมากสีดำตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับตัวนี้ก็ภายนอกก็อย่างที่ตามในรูปเลยแล้วก็อย่างที่เห็นนี่เลยนะครับนะครับผมมีริ้วรอยบ้างธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับแต่สีดำเนี่ยมันจะหายากกว่าเพราะว่าในสมัยก่อนอ่ะการทํากล้องสีดำมันทํายากนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ถ่านอย่างนี้นะครับถ่านที่ใช้ก็มีเปิดถ่านขึ้นมานะครับผมนะครับแล้วก็งัดขึ้นมานะครับเป็นถ่าน PX 625นะครับแต่เราแก้ได้นะครับโดยการที่นะครับเราเอาถ่านเอาอะแดปเตอร์เนี่ยอะแดปเตอร์เป็นเหล็กทองเหลืองนะครับโดยเราใส่ถ่านนี้ไปแทนนะครับLRCC ไป1ก้อนแทนนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมนี่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีพลาสติกอยู่นะให้เราเอาพลาสติกอ่ะใส่ด้านบนไว้นะครับใส่ด้านล่างไว้นะครับให้เวลามันถอดถ่านได้ถอดง่ายๆอย่างนี้ครับเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ลองมาเช็คแบตดูนะครับผมโอเคนะครับผมเช็คแบตดูนะครับมีการเช็คแบตก็ครับกดอย่างนี้เข้ามานะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยถ้าเกิดใส่ถ่านถูกต้องแบตจะติดอย่างนี้เรียบร้อยนะครับวิธีการใช้งานก็เราเลือกไปที่ออโต้นะครับถ้าเกิดเป็นการออโต้เนี่ยโหมด A เนี่ยกล้องจะเลือกดูรับแสงครับดูรับแสงให้ส่วนเราเลือกสปีดชัตเตอร์ที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับก็ขึ้นฟิล์มนะครับผมนะครับอันนี้คือสปีดชัตเตอร์ถือว่าได้อยู่ผมตั้ง15เพราะในห้องผมมันมืดไงนะครับตั้งแค่15เองนะครับผมนะครับแล้วก็ในช่องมองเนี่ยเขาจะบอกนะครับว่ากล้องเราด้านขวามือนะครับจะมีตัวเลขบอกว่ากล้องที่เราใช้ไอ้สปีดชัตเตอร์ที่เราใช้อะไม่ใช่โทษทีดูรับแสงที่กล้องเลือกให้เราเป็นเท่าไหร่นะครับถ้ามันโอเวอร์ไปหรือมันอันเดอร์ไปมันจะกดไม่ลงนะครับให้เราปรับสปีดชัตเตอร์ให้มันสอดคล้องกันมันถึงจะกดได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับ ISO ปรับอย่างนี้นะครับเอานิ้วเอาเล็บจิกเข้าไปตรงนี้นะครับนี่จิกเข้าไปแล้วก็เลื่อนเอาเนี่ยเลื่อนเอานะครับจิกมันจะแข็งหน่อยรุ่นนี้จะแข็งหน่อยเนี่ยแล้วก็เลื่อนเอาเห็นไหมครับเป็นที่ร้อยเป็นเท่าไหร่เราใช้ฟิล์มร้อยแล้วก็ตั้งที่ร้อยนะครับผมแค่นี้เองนะครับให้กล้องรู้ว่า ISO เท่าไหร่นะครับผมนะยิ่งใช้งานก็ง่ายๆขึ้นฟิล์มนะครับแล้วก็กดถ่ายได้เลยอย่างเงี้ยถ้ามี60เนี่ยมันไม่บาลานใช่ไหมครับมันอาจจะแสงน้อยไปเลือก15นะครับถ่ายเห็นไหมครับก็เรากล้องตัวเนี้ยทำงานได้ทุกสปีดทำงานได้เต็มระบบนะครับนี่ Shutter B ถ้าจะ Shutter B นะกดตรงนี้ก่อนกดตรงนี้ก่อนนะครับกดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็หมุนไป Shutter B นะครับไม่งั้นมันจะหมุนไป Shutter B ไม่ได้นะต้องกดง่างนี้ก่อนก่อนแล้วเลื่อนไป Shutter B นะครับกดถ่ายครับครับแต่ตัวเนี้ยสปีดชัตเตอร์มันน้อยแล้วเราเปิด17เอานะครับ17เอานะครับขึ้นฟิล์มนะครับกดข้อดีของกล้องตัวนี้นะครับก็คือเขาสามารถเป็นทั้งฟูลแมนนวลแล้วก็เป็นทั้งกึ่งออโต้ได้นี่คือสมมติแบตหมดหรือระบบไฟฟ้าเสียเนี่ยเราสามารถถ่ายแล้วถ้าเกิดเราจะกลับปรับสปีดชัตเตอร์เนี่ยกลับมาแล้วกดลงอีกทีนึงแล้วหมุนกลับนะครับคือเราสามารถถ่ายทั้งเม็ดเป็นแมนนวลได้แล้วก็ถ่ายทั้งเป็นกึ่งออโต้ได้นะครับแต่หมดส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะผมมาใช้เป็นให้กล้องวัดแสงเลยคือ VTA แล้วผมเลือกสปีดชัตเตอร์เอานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเป็นนวดในบางจังหวะเนี่ยเราก็บิดออกมาได้เลยนะครับบิดออกมาที่ F ที่เราต้องการเลย F 2 F อะไรเงี้ยได้เลยนะครับแต่เมื่อเราบิดออกมาที่ F 2 F อะไรพวกนี้กล้องวัดแสงจะไม่ทำงานนะครับแต่เราจะสามารถกดได้เลยเนี่ยเป็นคือพอเรากดเป็นเงี้ยกล้องมันจะเป็นการถ่ายแบบแมคานิกแหละก็คือเหมือนกับว่าเป็นระบบกลไกเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเราบิดไปที่ A ถ้าเราไม่ใส่ถ่านเนี่ยเราบิดไปที่ A กล้องมันจะกดถ่ายไม่ลงนะครับต้องบิดมาที่พวกนี้ก่อนถึงจะถ่ายลงนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยนะครับรับฟิล์มทุกอย่างก็ทำงานปกตินะครับผมนะครับนะฮะตัวเนี้ยสีดำนะครับหล่อเลยนะครับตัวนี้นะครับนะฮะก็ถือว่าตัวเนี้ยทุกอย่างทำงานเต็มระบบมีแค่ชิ้นหน้าเนี่ยเลนส์ชิ้นหน้ามันมีรอยขนแมวนะครับแล้วก็เป็นรอยเหมือนกับโคตติ้งลอกนะครับแต่ผมคิดว่าเอาไปถ่ายเนี่ยไม่มีผลนะครับยกเว้นย้อนแสงแรงๆนะครับอาจจะมีฟุ้งบ้างแค่นั้นเองนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยชิ้นอื่นต่างๆเนี่ยมันสวยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้ครับแต่ผมจะขายไปในราคาที่เบาๆอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยเลนส์เฟเดอร์ก็ชัดนะครับเนี่ยนะครับเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยข้อดีของตัวนี้คือมันจะมีตัวล็อกฟิล์มตรงนี้นะครับแล้วเลนส์ตรงนี้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแล้ว F กว้างถึง 1.7 เลยนะครับตัวนี้นะครับตัวเป็นตัวโคตรเลยนะใส่เข้าไปอย่างงี้นะครับผมนะครับแล้วก็เลื่อนฟิล์มมาอย่างงี้นะครับเลื่อนฟิล์มเข้าไปอย่างงี้ให้มันให้หนับเตยพาแค่นี้เองเนี่ยให้หนับเตยพาแค่นี้นะครับเนี่ยกล้องนี้แค่หนับเตยพาแล้วก็ปิดได้เลยนะครับปิดได้เลยนะครับกล้องตัวนี้เป็นโหลดฟิล์มง่ายมากๆนะครับข้อดีของรุ่นนี้ครับแล้วข้อ
โหลดฟิล์มง่ายจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เราก็ขึ้นฟิล์มก่อนนะครับนะครับกดฟิล์มเห็นไหมครับเนี่ยวิ่งแล้วคือกล้องตัวเนี้ยโอกาสที่เราจะใส่ฟิล์มแล้วฟิล์มหลุดน้อยมากๆเห็นไหมครับถ้าเราใส่ฟิล์มถูกมันจะวิ่งขึ้นนะครับเราต้องการใส่โหมดออโต้แล้วก็บิดพีเอแล้วก็เราก็ดูว่าเราก็เลือกแค่สปีดเอาอย่างเดียวนะครับส่วนรูปแสงกล้องจะเลือกให้อย่างเงี้ยสปีดมันน้อยไปถ้าผมผ่านไปที่แหล่งไฟเนี่ยมันถึงจะใช้ได้เพราะผมตั้ง ISO ไปแค่ร้อยเดียวเองนะครับนะครับก็โดยรวมทุกอย่างตัวนี้ก็ทำงานได้ปกตินะครับเนี่ยนะครับขึ้นฟิล์มถ่ายได้ปกตินะครับโอ้ยผมบิดอันนี้ดีกว่าเพราะว่าแสงมันน้อยนะครับเนี่ยแล้วกล้องนี้กว้าง 1.7 นะครับโอเคอย่าลืมโอเคไหมครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะที่ฟิล์มเขาไม่ได้ติดนะครับตัวนี้ก็คือสภาพโดยรวมถือว่าข้างนอกก็ตามสภาพโอเคอยู่เขาให้ประมาณสัก 90% นะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับผมแต่ชิ้นเลนชิ้นหน้าเนี่ยมันมีรอยขนแมวแต่มันส่องเงี้ยมันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่คือจริงอ่ะคือใช้งานได้นะครับไม่ใครไม่ซีเรียสมากใช้งานได้แล้วก็อาจจะมีผลแค่ตอนย้อนแสงแรงเท่านั้นเองแต่สุดท้ายแล้วโดยรวมเดี๋ยวกล้องก็คือยังหล่อนะครับเรฟเฟเดอร์แล้วก็ทำงานได้ปกติยังเข้มชัดอยู่เลยนะครับผมเห็นไหมขึ้นฟิล์มนะครับเนี่ยได้เลยพอเราถ่ายหมดม้วนใช่ไหมครับเราต้องการเอาฟิล์มออกเนาะเราก็แค่กดปลดข้างล่างนี่กดปลดตรงนี้นะครับแล้วเราก็หมุนนี้ออกนะครับยังหมุนออกกอฟิล์มกลับนะทุกครั้งที่จะกอฟิล์มกลับต้องกดปลดหนับเตยข้างล่างเนี่ยเรียบร้อยนะครับเนี่ยฟิล์มเข้ากลับเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดโดยการที่ดึงนี้ขึ้นมานะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับเราก็เอาฟิล์มออกไปล้างได้เลยนะครับผมแค่นี้นะครับเดี๋ยวเลนส์หลังใส่นะครับแต่ชิ้นหน้ามันมีรอยแค่นั้นเองนะครับแต่ใช้งานได้ปกติเพราะว่าเลนส์เนี่ยจะมีผลต่อชิ้นหลังมากกว่าชิ้นหน้านะครับชิ้นหน้ามีรอยคราบนิ้วมืออะไรส่วนใหญ่ถ่ายได้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นชิ้นหลังเนี่ยสำคัญฝ้าเฟ้ออะไรไม่มีนะครับตัวนี้ช่องมองใสหมดแล้วนะครับผมโอเคเนาะยังไงก็สนใจก็ติดต่อมานะครับเพจฟิล์มเขาได้อีกนะครับขอบคุณมากครับโอเคเนี่ยผมก็จะมาให้ดูรูปนะครับจากกล้องที่ผมอ่ะเคยถ่ายไว้นะครับผมก็เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เคยถ่ายใช้เจ้าตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวนี้รุ่นนี้นะครับมาก่อนผมว่าจริงๆแล้วภาพเขาค่อนข้างดีนะแล้วก็ด้วยความที่เป็นแคนนอนนะครับผมภาพเนี่ยจะสมูทและซอฟต์มากๆเลยนะครับแล้วก็ให้สกินโทนที่ดีมากๆนะครับแล้วผมเองว่ามันชอบตรงนี้เป็นเมนูนะครับสามารถแอดจัดได้นะครับว่าภาพที่เราถ่ายออกมาเนี่ยนะครับอยากให้มันแบบละลายหลังประมาณไหนนะครับผมแล้วก็นะครับสกินโทนถือว่าดีตัวนี้ผมใช้ Color Pad นะครับแต่ผมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะบวก2สต็อปผมไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้เนาะนะครับแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูภาพที่คนอื่นเขาถ่ายไปด้วยจากกล้องตัวนี้แล้วกันนะครับที่เขาลงกันไว้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเพิ่มเติมแล้วกันอันนี้เซตตรงนี้คือเซตที่ผมเคยถ่ายไว้ม้วนหนึ่งนะครับสมัยก่อนนานแล้วแหละนะครับแต่เป็นอีกตัวนะแต่สุดท้ายภาพมันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกครับนะฮะโอเคเนาะนะครับยังไงเดี๋ยวพาไปดูภาพจากคนอื่นบ้างนะครับขอบคุณครับ นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็คนนี้นะครับเขาถ่ายก็เป็นตัวเด็กกันเลยนะแคนนอนนะครับนี่เขาบอกว่าเลนโคตรเป็นกล้องเลนไฟเดอร์ที่เลนโคตรดีอีกตัวนึงครับคือคนที่ใช้แล้วส่วนใหญ่ชอบหมดเลยนะรุ่นเนี้ยนะครับเลนดีจริงๆนะครับเนี่ยนะให้ดูนะครับเนี่ยถ่ายขาวดำออกมาก็แต่คือโอเคแคนนอนเนี่ยคือเรื่องคอนทราสต์เขาไม่ได้สวยมากไม่ได้จัดเหมือนพวกนิคอนถ่ายขาวดำก็จะซอฟเป็นอีกฟิลนึงนะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกนิคอนเนี่ยคอนทราสต์มันจะจัดนะครับหรือพวกไซส์พวกเนี้ยนะครับแต่ก็ถือว่าโทสกินโทนดีมากแคนนอนเนี่ยเรื่องสกินโทนเรื่องอะไรพวกนี้ผมยอมรับเลยว่าดีมากๆนะครับผมเนี่ยเนี่ยสกินโทนเขาจะแบบไล่สีดีมากนะครับผมนะครับลองดูอีกอันนึงอันนี้เขาใช้ฟิล์มแบบอิมฟอร์ดนะครับผมนะฮะลองดูแล้วกันนี่นะครับเนี่ยเขาแคนนอน GL17 017 G3 นะครับหลายฟิล์มก็คือฟิล์มหลายอย่างนะครับก็คือเนี่ยดูรูปที่เขาถ่ายมาเนี่ยครับคือด้วยความที่มันเป็นแคนนอนน่ะเอาง่ายๆแคนนอนเนี่ยเวลาตัวนี้ถ่ายมาโทนจะเป็นโทนญี่ปุ่นน่ะว่าง่ายๆมันจะแบบซอฟต์สวยๆนะครับนะครับเนี่ยแสงเสริมเห็นมั้ยครับมีตรงมิติภาพเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับดูดิฮะคือถ้าเกิดถ่ายคนเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้นะเนี่ยครับที่เขามาถ่ายนะครับแต่นี้เขาใช้ G19 นะคนละตัวกันนะครับผม G19 คือ G17 เนี่ยจะแพงกว่านะครับเพราะว่ารูรับแสงมันกว้างกว่านะครับผมนี่ครับ Color Pad นะครับนี่ดูถ่ายดูครับเนี่ยดูสิครับเขาถ่ายคนนี้ก็ถ่ายดีมากสีดีมากสีมันจะออกแบบสวยนะครับมันจะออกแบบ
นวลๆอยู่แล้วนะครับโกดักนะครับไม่ใช่แคนนอนนะฮะตัวแคนนอนเนี่ยมันจะแบบออกฟุ้งๆนวลๆอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะฮะนะครับเนี่ย G13 เนี่ยดูนี่ครับถ่ายมาเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเลนส์ค่อนข้างคมใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือเนี่ยดูครับดูสีเนี่ยนะครับวันไหนแสงดีๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าแบบสีสดสวยเลยตัวนี้นะครับนี่ถ่ายคนนะครับโกดักเอ็กต้าลอยนะครับนี่โอ้โหแบบเฮ้ยสีสวยมากนะครับแล้วก็เนี่ยแคนนอนเนี่ยคือมันต้องแคนนอนเลยเว้ยคือแบบสังเกตผิวสังเกตไฮไลท์กับคอนทราสต์กับตรงชาโดว์แบบมันจะแบบละมุนอ่ะมันจะไม่ได้แบบทำให้หนักออกมาแบบเนี้ยดูดีครับเนี่ยสีสวยมากนะครับแสงสวยด้วยคนถ่ายเก่งมากนะครับผมนะครับเนี่ยเยอะเลยครับที่เขาถ่ายกันมานะครับนะผมจะเลือกให้ดูนะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นตัว119นะครับตัว19อันนี้1743นะครับนี่ฮะเนี่ยถ่ายออกมาสกินโทนดีนะเห็นมั้ยแล้ว Canon เนี่ยส่วนใหญ่อ่ะโคตติ้งเขาชอบเป็นทําเป็นออกสีอมชมพูม่วงๆนะครับเวลาถ่ายเนี่ย G3 ถ่ายออกกลางคืนนะเนี่ยสวยนะดูดีครับแล้วดูโบเก้ครับโบเก้เขาจะเป็นรูปเล็กๆๆๆชัดๆอย่างเงี้ยนะครับสวยๆนะครับเนี่ยนะเนี่ยสวยนะครับแล้วก็เรฟเดอร์ตัวนี้ผมลงก็คือชัดๆชัดเจนชัดแจ๋วนะครับผมนะครับนี่ครับดูดิครับนี่เขาถ่ายมาเนี่ยสวยนะก็คนเดิมอ่ะคนที่บอกหลายๆฟิล์มนะครับเนี่ยแต่เขาจะมีภาพเพิ่มเติมให้ดูเนี่ยครับดูดิครับเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างดีเลยนะครับนะฮะนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยสวยเลยนะครับหลายๆอันเนี่ยที่เขาถ่ายมานะครับแล้วผมจะพาไปดูอันนี้ครับให้ดูอีกอันนึงนะครับนี่ๆเขาถ่ายมาเขาเลือกพัดนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นกล้องที่ใช้ได้ดีตัวหนึ่งเลนคมเลยนะครับนะฮะผมชอบนะตัวผมชอบนะครับเนี่ยให้ดูนะครับใน Instagram เนี่ยนะครับ Canonet QL17G3 เนี่ยมีคนโพสต์ 7,000 กว่าคนก็เป็นกล้องตัวนึงที่ฮิตเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นท็อปคอมเมนต์นะครับที่เขาลงกันไว้นะครับดูนะครับเนี่ยสวยเนาะแล้วก็ถ่ายเก่งมากเลยนะครับเนี่ยนี่ก็ถ่ายด้วยวิวดีอะไรดีเนี่ยละเอียดครบเลยนะครับนะฮะนะครับเนี่ยขอบคุณครับเนี่ยอันนี้คือมอสรีเซนต์ก็คือคนเพิ่งลงกันมานะครับเนี่ยนะครับให้ดูหน่อยไหมรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยคือแล้วตัวนี้มันถ่ายหน้าชัดหลังละลายได้ง่ายนะครับเพราะว่ารูรับแสงมันกว้างถึง 1.7 นะครับนะฮะถ่ายหลังละลายได้สบายสบายเลยนะครับนี่มาถ่ายวิวเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยปรับสัก f/5.6 f/8 หมุนมิลลิตี้ก็เข้านะครับอย่างเงี้ยถ่ายง่ายจริงตัวนี้เป็นตัวนึงที่เลนส์ไฟเดอร์ถ่ายง่ายดูครับเนี่ยด้วยความที่เลนส์ไฟเดอร์มันค่อนข้างคมนะครับเนี่ยถ่ายมาเนี่ยตรงอ่ะมันถ่ายมาตรงแล้วตัวแบบชิ้นเนื้อนี่ลอยออกมาเลยป๊อกอัพเลยไหมครับเนี่ยนะครับดูแสงอะไรพวกนี้ไหมครับเนี่ยคือเป็นตัวหนึ่งที่ผมต้องบอกเลยว่าเนี่ยคือคอนทราสต์มันไม่หนักอ่ะเวลาถ่ายพอร์เทรตผมชอบตัวตัวเนี้ยแคนนอนอ่ะทุกตัวเนี่ยผมชอบเอาไปถ่ายพอร์เทรตนะครับเพราะว่ามันจะซอฟนะครับแล้วผิวสกินโทนดีมากๆเนี่ยนะครับให้ดูนะครับเนี่ยนะครับสกินโทนดีจริงๆนะครับดูนะครับนะครับเนี่ยนะฮะเก็บไว้แล้วเขาจะอมแดงๆหน่อยครับเพราะว่าด้วยบุคลิกของแคนนอนมันจะอมแบบอมชมพูหน่อยๆอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ G3 นะครับเนี่ยดูครับแต่คนนี้ถ่ายเก่งมากเนี่ยถ่ายใกล้ๆแล้วก็แบบว่าหลังละลายเละเลยนะครับเปิด 1.7 เลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นมั้ยครับเนี่ยโบเก้เขาจะเป็นสวยๆอย่างเงี้ยนะครับนี่อันนี้รู้สึกว่าจะไม่เปิด 1.7 นะอาจจะเปิดประมาณสัก F2 อะไรเงี้ยคมมิติตัวบ๊อบอัพแล้วถ่ายครึ่งตัวก็จะละลายอย่างนี้ได้เลยเนี่ยถ่ายใกล้ๆอย่างเงี้ยนะครับเลนส์ค่อนข้างดีได้ผิวดูสกินโทนผิวดิCanon นี่เรื่องสกินโทนนี่ผมยกให้คำจริงนะครับสวยมากนะครับถ่ายคนนี่คือแบบสมัยก่อนนี่คือไม่ต้องไปทับไปแต่งเติมอะไรเลยอ่ะสวยเลยนะครับผมนะครับอันนี้เขาถ่ายขาวดำมานะครับอาจจะดูนะครับนี่เขาถ่ายกันมานะครับดูนะครับเนี่ยนะครับสวยๆอย่างนั้นนะครับผมเนาะนะครับเดี๋ยวดูครับสีสันสวยสดใสนะครับผมนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับก็ยังไงเนี่ยถ้าเกิดคนสนใจเนี่ยตัวแบบหน้าชัดหลังละลายได้สวยๆเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดถ่ายเรียกโบเก้แบบในป่าๆอะไรเงี้ยนะยิ่งสวยนะครับโอเคถ้าใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมก็มากดดูได้นะครับที่ Canon QL17G3 นะครับประมาณนี้เนาะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ